ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีนี่เลยเป็นตัวผักบุ้งนะครับเป็นผักบุ้งที่เราซื้อมากินนะครับตามตลาดนะครับที่เราซื้อมากินกันนี่นะครับในส่วนตรงรากพวกนี้นะครับถ้าเวลาเราซื้อมากินเนี่ยรากพวกนี้เราก็จะต้องหั่นทิ้งใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะพามาปลูกนะครับโดยการปลูกผักบุ้งนะครับแบบที่เราไม่ต้องใช้เมล็ดนะครับเราใช้นี่เลยเป็นตัวรากนะครับที่เราซื้อผักบุ้งตามตลาดนัดอะไรมากินพวกนี้นะครับเราหั่นเนี่ยนะครับแล้วก็มาปลูกผักบุ้งไว้กินกันนะครับนี่นะครับเพราะว่าตัวผักบุ้งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำมาปลูกนะครับปลูกแล้วก็กินได้อีกนะครับกินได้อีกผักบุ้งเนี่ยเป็นอะไรนะครับที่ปลูกง่ายมากนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาแช่หรือมาปลูกอย่างลงดินก็ได้นะครับเราที่จะสามารถใช้แช่น้ำเขาก็แตกขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่ากับดินนะครับถ้าดินนี่มันจะสารอาหารครบถ้วนกว่านะครับนี่นะครับผมก็ทำการจิ้มนะครับลงใส่ดินนะครับเป็นแปลงเล็กๆนะครับผมใช้แบบเป็นวงล้อนะครับยางรถยนต์นะครับแค่นี้เองจิ้มเสร็จๆนะครับแล้วก็นำฟางมาปูหน้านิดนึงนะครับปูหน้าเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะครับผักบุ้งเนี่ยใช้เวลาแตกออกมาเนี่ยแตกยืนแต่ยอดเนี่ยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยก็แตกแล้วนะครับใครที่ชอบกินแบบพวกผักบุ้งยอดอ่อนๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้นะครับการที่เราปลูกแบบนี้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยให้เขาแบบแก่นะครับเราสามารถที่จะนำไปกินเป็นยอดอ่อนๆได้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมได้ทำการปลูกไว้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมปลูกไว้ในกระป๋องนะครับก็ใช้ตัวรากผักบุ้งเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้มีแค่ผักบุ้งนะครับก็จะมีเป็นข้างล่างเนี่ยมีเป็นกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งนี่ก็หั่นมาปลูกแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเอาไปผัดแบบยอดอ่อนเนี่ยไปผัดอร่อยมากเลยนะครับปลูกไว้กินเองได้แบบสบายอันนี้ก็ผ่านมาไม่กี่วันนะครับก็เริ่มแตกนะครับนี่เริ่มแตกขึ้นมานิดนึงนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็เราก็สามารถที่จะมีผักบุ้งนะครับไว้กินเองแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเมล็ดมาปลูกเลยนะครับแบบนี้ก็แตกเหมือนกันนะครับผมก็จะได้ผักบุ้งไว้กินนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ